ยวนบ่งามยวนบ่งามก็สุภโชคคงไม่น่าจะเล่นได้ส่วนนพพลก็ไม่น่าจะได้นะเพราะว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพียวก็กลับไปแล้วนะครับก็เหลือที่อยู่ก็น่าจะพร้อมครับเกมนี้มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นมากไหมคิดว่าน่าจะปรับเปลี่ยนครับก็คุยกับโซลันก็คือน่าจะหลายตำแหน่งนะครับแต่ว่าเรายังคงยึดโครงสร้างข้างหลังน่าจะเป็นเดิมคิดว่าครับคนที่ไม่เล่นเลยในเกมแรกเกมจะได้โอกาสทุกคนเลยก็มีโอกาสครับเพราะว่าเราอยากจะลองผู้เล่นทุกคนนะครับมันจะได้รู้ว่าใครเล่นได้บ้างเล่นไม่ได้บ้างครับกับผลในเกมเกาหลีเหนือฮะที่ว่าต้องการแค่ผลเสมอเป็นอย่างน้อย นัดนี้จะวางว่าจะเอาชนะให้ได้หรือว่าแค่เสมอฟุตบอลเสมอมันเล่นยากครับคือเราต้องการชนะเพราะว่ามันต้องหวังชนะก่อนถ้าไม่ชนะถึงค่อยมาคิดว่าเสมอใช่ไหมฮะแต่ว่าดูทีมเกาหลีเหนือแล้วเราก็สามารถเอาชนะได้รวมถึงเขาก็สามารถเอาชนะเราได้นะครับฉะนั้นเกมพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักนะครับการที่เขาโดนแบน2ตัวครับพี่คิดว่ามันเพิ่มโอกาสเพิ่มความได้เปรียบให้กับทีมผมไม่รู้ว่าคนที่เขาแบนนี่เป็นตัวหลักหรือไม่ใช่ตัวหลักนะครับเพราะว่าผมว่าการที่ผู้เล่นโดนแบนเขาก็มันก็เหมือนที่เราเจ็บไป3คนนะครับนะครับผมว่ามันก็มีค่าเท่ากันนะครับพร้อมแล้วพี่โยต้องระวังตัวไหนพิเศษเกาหลีเหนือนี่ตอนนี้มีลูกก็คือที่เด่นชัดคือบอลโดนจากหลังลายนะครับแล้วก็ถ้าเราเก็บจังหวะ2ไม่ได้ผมว่าเราก็อันตรายเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เขาเล่นกับญี่ปุ่นเมื่อวานคือเขาเสียเร็วนะครับมันก็เลยทำให้ลูกเกมเขาต้องเปิดเกมลุกครับลูกเกมที่พี่ยงคาดว่าไทยจะเล่นกับเกาหลีเหนือประมาณ ผมว่าเราต้องครองบอลเหมือนญี่ปุ่นนะคือเราจะไปบุกแรกเลยเนี่ยมันคงไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเอาชนะนะครับแต่ว่าการครอบครองบอลเนี่ยมันก็คือการไม่เหนื่อยนะครับแล้วมีโอกาสเราก็หาจังหวะทำประตูนะครับซึ่งผมว่าด้านข้างของเขาเนี่ยมันน่าจะมีปัญหานะครับบรรยากาศในสนามน่าจะมีส่วนช่วยในเกมมีส่วนครับถ้าเกิดบรรยากาศเป็นเหมือนนัดที่แล้วนะครับซึ่งคนดูเข้ามาเยอะมากนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณแฟนบอลนะครับคือถ้าเป็นเหมือนนัดที่แล้วเนี่ยผมว่ากำลังใจของทีมงานแล้วก็นักเตะไทยนี่จะเพิ่มมากขึ้นครับเรื่องเซ็นเตอร์กับพี่ยงตอนนี้อยากจะได้ชื่อครับก็เดี๋ยวต้องรอคุยโซลันคือจริงๆเซ็นเตอร์ชุดนี้มันมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆมันมีแต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยได้เล่นในลีกก็คือเป็นสำรองซะส่วนใหญ่แล้วก็เวลามันเหลือน้อยด้วยนะครับเราก็อาจจะคุยกับโซลาแล้วก็อาจจะปรับบางตำแหน่งเข้ามาเล่นเซ็นเตอร์นะครับ